สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้พระสุรเสียงของพระเจ้ามาถึงข้าพเจ้าในเช้าตรู่วันนี้คือเรื่องฉลาดแต่ไม่เฉลียวฉลาดแต่ไม่เฉลียวหมายความว่ายังไงพระองค์เจ้าลูกเข้าใจในบางส่วนแต่ลูกไม่เข้าใจทั้งหมดขอพระองค์ทรงชี้แจงให้ลูกได้เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ที่เรารู้ว่าคนจำนวนมากล้วนฉลาดแต่ไม่เฉลียวไม่มีใครรู้หรือไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าทำไมพระบิดาถึงส่งพระเยซูคริสต์เจ้ามาคนที่ฉลาดก็คิดว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่อวดอ้างตัวเองเป็นคนที่ยกตัวเองเทียบเท่าพระเจ้าเป็นคนที่ยกตัวเองเป็นกษัตริย์แต่ในความจริงแล้วเขาไม่ได้มีความเฉลียวใจว่าถ้าเขาเชื่อในพระเจ้าเขารู้จักพระเจ้าเขาจะรู้และก็เฉลียวใจว่าทำไมพระเยซูคริสต์เจ้าถึงมายอมตายเจ็บปวดทุกทรมานเพื่อให้เข้าแผนงานของพระบิดาถ้าคนดูด้วยความฉลาดตามความคิดสมองของตัวเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจและที่จะรักพระเยซูคริสต์เจ้าได้เพราะเขาไม่มีความเฉลียวใจที่จะฉุกคิดว่าผู้หนึ่งที่จะมายอมตายเพื่อคนบาปทำไมเราพูดว่ายอมตายนั่นหมายความว่าคนหนึ่งที่จะยอมตายได้เพราะเขารู้เหตุการณ์มาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นจึงยอมเดินเข้าในเส้นทางของน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงถ้าคำว่าไม่ยอมนั้นคือถึงแม้ว่าเขารู้เขาก็จะไม่ยอมทำตามแต่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่10ข้อ14และข้อ15ได้กล่าวว่าพระเยซูตรัสว่าเราเป็นคนเลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเรารู้จักเราเช่นเดียวกับที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราพลีชีวิตของเราเพื่อแกะนั้นและในข้อ17กล่าวว่าเหตุที่พระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะเราพลีชีวิตของเราเพียงเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราแต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะรับชีวิตคืนมาอีกเราได้รับคำบัญชานี้จากพระบิดาของเราเอเมนเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดเขาก็คิดว่าพระเยซูนั้นตายอย่างอนาถและช่วยตัวเองไม่ได้แต่คนที่เฉลียวคือเฉลียวใจได้คิดและเข้าใจถึงถ้อยคำที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสไว้ในแต่ละบทแต่ละตอนและโดยเฉพาะในยอห์นบทที่10ข้อ14 15และ17นี้คนที่เฉลียวใจจะได้รู้และเข้าใจในสิ่งที่คนคนหนึ่งที่ยอมที่จะสละชีวิตเพื่อที่จะช่วยคนทั้งโลกให้หลุดจากบาปด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าตามแผนงานของพระเจ้าฮาเลลูยาเช่นเดียวกันทำไมยูดาสถึงหักหลังพระเยซูเพราะเงิน30เหรียญที่เขาอยากได้หรือแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นเพียงผลชีวิตในนิสัยของเขาอันหนึ่งเท่านั้นแต่ด้วยจริงๆแล้วยูดาสเป็นคนที่ฉลาดว่าทำอย่างไรจึงจะได้เงินแต่ยูดาสไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้อยู่กับเขามานานสั่งสอนกินดื่มเขายังไม่รู้จักว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นใครและรักเขาแค่ไหนเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสไว้ในยอห์นบทที่13ข้อ27ได้กล่าวว่า
เมื่อยูดาสรับประทานอาหารนั้นแล้วซาตานก็เข้าสิงในใจของเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจะทำอะไรก็จงทำเร็วๆเถิดหมายความว่าพระเยซูทรงรู้อยู่แล้วว่ายูดาสจะหักหลังพระองค์อย่างแน่นอนเมื่อยูดาสรับประทานอาหารเสร็จก็รีบออกไปและไปพบกับพวกปุโรหิตทั้งหลายเพื่อที่จะหาช่องทางที่จะให้คนเหล่านั้นจัดการกับพระเยซูเพื่อตนเองจะได้รับเงินค่าจ้างรางวัลนั้นและยูดาสก็รู้ว่าพระองค์จะอยู่ที่ใดในเวลานั้นซึ่งในยอห์นบทที่18ข้อ2กล่าวว่ายูดาสผู้ที่ทรยศพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์เคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆโอ้พระบิดาเพราะนั้นเราจะเห็นว่ายูดาสนั้นฉลาดแต่ไม่เฉลียวใจว่าพระองค์คือใครนอกจากที่เขาเห็นแก่เงินโดยตรงโดยนิสัยส่วนตัวก็ยังมีจุดหนึ่งที่น่าคิดก็คือว่าพวกปุโรหิตและมหาปุโรหิตหรือฟาริสีธรรมจารย์ต่างๆนั้นได้อิจฉาพระเยซูและทำอย่างพระเยซูไม่ได้ก็หาทางที่จะจัดการกับพระเยซูเพราะฉะนั้นการประโคมข่าวและใส่ร้ายป้ายสีพระองค์และพูดหวานล้อมนั้นเกิดขึ้นอย่างมากมายแน่นอนที่ยูดาสจะต้องเป็นคนหนึ่งที่มีความโลภและเห็นแก่เงินเป็นทุนอยู่แล้วก็จะต้องได้ยินได้ฟังและก็เชื่อคนเหล่านี้ด้วยและไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่จะได้รู้จักพระเยซูแม้ว่าจะกินดื่มหรือว่าอยู่กับพระองค์และเป็นสาวกของพระองค์ที่พระองค์ทรงเลือกก็จริงดูเหมือนว่ายูดาสฉลาดแต่ว่าไม่มีความเฉลียวใจเพราะคนเหล่านั้นเป็นใครพระเยซูเป็นใครเขาไม่มีความเฉลียวใจที่จะแยกแยะสิ่งที่ไม่มีค่าและสิ่งมีค่าได้โอ้ฮาเลลูยาอย่าให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นคือเป็นแค่คนฉลาดแต่ไม่มีความเฉลียวขอพระเจ้าช่วยเราเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะทำให้เราขาดสิ่งดีทั้งหมดในชีวิตของเราถ้าเขารู้ถ้าเขาเฉลียวใจเขาจะเกรงกลัวและยำเกรงพระองค์และจะไม่ทำการชั่วเพราะฉะนั้นน่ะคนที่คิดว่าตนฉลาดหลายครั้งเราก็ผิดพลาดในชีวิตของเราเหมือนอย่างยูดาสหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วพระเยซูไม่รู้หรือว่ายูดาสจะหักหลังพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงอย่างรู้ทุกอย่างแต่ว่าเป็นแผนซ้อนแผนของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้คนชั่วทำการชั่วแต่เพื่อให้เกิดการดีซึ่งแผนซ้อนแผนของพระเจ้านั้นจะเป็นแผนที่ดีและเป็นแผนที่จะให้สิ่งที่ดีกับเราเสมอซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ในเยเรมีบทที่29ข้อ11ดังนี้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าเพราะเรารู้แผนการที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนการเพื่อทำให้เจ้ารุ่งเรืองไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเป็นแผนการเพื่อให้ความหวังและอนาคตแก่เจ้าเอเมนแผนซ้อนแผนที่แม้แต่ซาตานเองก็ยังต้องพ่ายแพ้และชัยชนะที่ทำให้พระเยซูได้หลั่งโลหิตเพื่อชำระความผิดบาปของเราจากการที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่การอัศจรรย์ชัยชนะที่กระทำสำเร็จบนไม้กางเขนพระเยซูจึงตรัสว่าสำเร็จแล้วเป็นคำสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์และพระองค์ได้ฟื้นจากตายในวันที่สามขอบคุณพระเจ้าและนั่งอยู่ที่เบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดาเราโมทนาพระคุณพระองค์ที่เรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอยู่นำชีวิตของเราได้จริงๆจะไม่ได้เป็นพระที่ตายแล้วและจะนำชีวิตเราได้อย่างไรขอบคุณพระเจ้าการที่ยูดาสนั้นไปฟังพวกปุโรหิตและมหาปุโรหิตและไม่ได้เชื่อวางใจ
ในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นการฉลาดแต่ยูดาสไม่ได้เฉลียวใจจึงทำให้ยูดาสมีความผิดพลาดในชีวิตอย่างมหันต์ถึงขนาดที่การอภัยโทษนั้นไม่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาโอ้พระบิดาขอทรงเมตตาหลายครั้งที่ชีวิตของเราอาจจะผิดพลาดอย่างยูดาสที่ไม่รู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าในคนของพระเจ้าแต่ว่ากลับไปฟังคนอื่นและได้เข้าใจตามที่คนเหล่านั้นได้พูดกับเขาก็คิดว่าตนนั้นฉลาดและรู้ความจริงแต่ไม่มีใครที่จะสามารถยังรู้ในจิตใจของแต่ละคนได้พระเจ้าเท่านั้นที่ยังรู้ในจิตใจของมนุษย์และพระเจ้าจะเป็นผู้ประทานผลตอบแทนทุกสิ่งที่เขากระทำและพระเยซูตรัสว่าเราจะรู้จักเขาด้วยผลของชีวิตของเขาเพราะผลชีวิตนั้นพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ประทานให้หรือยึดคืนเพราะฉะนั้นถ้าท่าทีภายในของผู้นั้นถูกต้องผลชีวิตของเขาพระเจ้าก็จะประทานสิ่งดีไม่ว่ามนุษย์เหล่านั้นจะตัดสินเขาอย่างไรเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่ทรงอย่างรู้ทุกสิ่งในจิตใจของเราทุกคนและเป็นผู้ประทานผลแห่งการหว่านนั้นในชีวิตของเราผู้ที่หว่านสิ่งดีจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีผู้ที่หว่านสิ่งชั่วจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งชั่วพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นทุกสิ่งของเราในชีวิตและเราทุกคนจึงต้องยำเกรงพระองค์เอเมนความคิดของมนุษย์กับความคิดของพระเจ้านั้นต่างกันอย่างกับฟ้าและดินขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์กราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเยซูคริสต์เจ้าลูกรักพระองค์ตลอดกาลขอให้ลูกเป็นคนที่ฉลาดและเฉลียวใจในการที่ลูกจะเข้าใจพระองค์เข้าใจตัวเองและเข้าใจลูกแกะของพระเจ้าเพราะพระองค์ตรัสว่าเรารู้จักลูกแกะของเราและลูกแกะของเราก็รู้จักเราเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ลูกแกะของพระองค์ก็จะไม่รู้จักพระองค์ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้า